สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวจะพาเลาะหาดอกกระเจียวในโคกในป่าในดงทางโซนโพธิเนี่ยละค่ะมากับมาหากับไอ้แฟนไอ้นายโพธิค่ะอันนี้เราไม่พอเราดอกกระเจียวได้แล้วนะคะดอกกระเจียวแดงโอ้นู่นแล้วท่านผู้ชมนี่สวยมากเลยนี่โอ้อันนี้นะมันเข้าแล้วเอาสวยงามเอาลงอะไรคะนี่นึ่งบะนึ่งกับผงปลาอร่อยนะสีขาวไม่ได้เพราะสีขาวนะสีขาวนู่นต้องคลุกนู่นเยอะแยะไปไหมต้องจะไปหากันให้ใครนะตรงนี้นู่นคลุกตอนเช้าโอ้สดตื่นไม่ทันโอ้เผื่อทำกระปุกข้าวอีกเขาคือแก้วต้องการเลย6 โมง5เดี๋ยวว่างกับทางต้องทำแนวอื่นดอกกระเจียวนี่ทำไม่ทำเชื่อมใช่อื่นไม่ทำเพราะว่าภาระติดครอบครัวทั้งลูกทั้งสามีดอกกระเจียวเป็นช่องไหนโทษทีนะคะขอบคุณค่ะนี่มีเจ้าคนนี่ละดอกกระเจียวแดงส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมกินในเอฟซีกินเหมือนเดิมนั่นแหละตาทีไหนเอฟซีดอกกระเจียวแดงมันไม่ได้กลิ่นมันฉุนนึ่งไอ้ลองนึ่งไอ้กินกับส้มตำถาดเนาะนึ่งนานๆมันฉุนแรงแต่ตอนนั้นไอ้กี้จี้มันเยี่ยวใส่แล้วน่ะเออประมาณแหละก็มาหาดอกกระเจียวกับแม่เพียวแม่เพียวชาแนลค่ะฝากช่องด้วยค่ะโบกจุดจีนี่แหละจุดจีใหญ่ทำไมเราไม่ไปหาขุดจุดจีเนาะจุดจีมันทำเบ้าจุดจีนี่ไม่เจอเพื่อนเลยนี่จุดจีตอนเช้าๆดีกว่าตอนในไอ้เพียงเยอะเออปันลมเอาไว้แกงทำไมอร่อยเราจบคลิปสุดท้ายแค่นี้นะคะติดตามช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะช่องมหัศจรรย์ค่ะขอบคุณค่ะตรงด้านหลังบ้านเนาะ